สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องของ sequence and recursion นะครับซึ่งผมก็จะแบ่งออกวิดีโอเป็นย่อยๆนะครับเป็น sequence และ recursion แต่ละหัวข้อย่อยๆนะครับก็สามารถดูได้ตามวิดีโอนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูในส่วนของ definition ของ sequence นะครับ Sequence หรือถ้าภารรษาไทยนะครับเราก็จะเรียกว่าวา,าเลขลำดับนะครับ s e q u e n c e นะครับคือ List นะครับที่มีลำดับนะครับของสมาชิกที่อยู่ใน List นะครับในใน s u q u e n c e เนี่ยสมาชิกจะเป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นตัวเลขก็ได้จะเป็นคนก็ได้นะครับจะเป็นสัตว์สิ่งของได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น เราสามารถจะใช้ Sequence นต์อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ Sequence นะครับเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับเป็นสมาชิกนะครับเริ่มตั้งแต่สมาชิกตัวที่1นะครับไล่ไปนะครับจนถึงตัว2ตัวที่3ตัวที่4ไล่ไปถึตัวสุดท้ายนะครับหรือแม้กระทั่งเราอาจจะมี Sequence นะครับหรือลำดับ List ลำดับนะครับที่เป็น Infinite List ก็ได้นะครับสมาชิกตัวแรก นะครับเ,เราก็มักจะให้ชื่อนะครับเป็นสมาชิกเราจะมักจะให้ชื่อเป็น a นะครับแล้วเราก็จะมี Index นะครับเรียกว่าเป็นตัว k หรือเป็นตัว i หรือเป็นตัว m นะครับในโปรแกรมมิ่งเราก็จะนิยมใช้ i นะครับในนี้เราจะใช้ m เนาะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสมาชิกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามรายไปนะครับตัวที่1เรามักจะใช้ a ที่ m นะครับ สาเหตุที่เราไม่ได้ใช้ A 0นะครับเพราะว่าบางครั้ง sequence อาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่0ูนะครับอาจจะเริ่มต้นที่ตัวที่10ตัวที่5อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้น AK เนะครับเราจะเรียกว่า A k นะครับหรือ a sub k เนะครับ a m เราก็เรียก a อหรือ a sub m นะครับ k หรือ m เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น I n d e x นะครับเนาะที่ I นะครับหรือ a ที่ m ตัวแรกนะครับ เราจะเรียกว่าเป็น initial term นะครับ m ตัวนี้อาจจะเป็นศูงหรือ1ก็ได้นะครับอีกคอนเซปต์หนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือ explicit formula นะครับ explicit formula หรือบางครั้งเราเรียกว่า general formula นะครับคือนะครับ sequence นะครับที่ถูกนะครับสร้างขึ้นนะครับจาก explicit formula หรือ general formula นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ กับ x f ี่ฟอร์มูล่หรือ General Formula เนี่ยเพื่อที่จะหาเทอมนะครับหรือหาสมาชิกนะครับที่อยู่ณนะตำแหน่งที่ Index นั้นได้นะครับโดยที่ x f ี่ฟอร์มูล่และ General Formula เนี่ยนะครับจะใช้นะครับ,นะรบตัว k นะครับหรือตัว Index เนี่ยในการทำการหานะครับยกตัวอย่างเช่น a ที่ k ท่้กับ3 k นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาได้ว่า a ที่1 นะครับซึ่งเป็น initial term เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3คูณหน่งที่2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณนะครับแล้วก็ไล่ไป e x c e t formula หรือ g e n e r a l f o r m u l a นะครับ, x formula, ร formula, ะรบจะใช้เฉพาะค่า k ในการคำนวณหาเท่านั้นนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ค่า k หรือค่าอ e ินเด็กเราสามารถหาเทอมนั้นๆได้ยกตัวอ,อย่างเช่น ไปอีก4สูตรฟอร์มูล่า4ซีเควนต์ต่อไปนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็จะดูซีเควน c ์มี1ลบ1ส่วน4 1ส่วน9ลบ1ส่วน16 1ส่วน25ลบ1ส่วน26นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขนะครับประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับซีเควน c ์นี้นะครับตัวที่1ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์หมายความว่า เครื่องหมายบวกลบนะครับเห็นได้ว่าแต่ละเทอมจะมีเครื่องหมายบวกลบที่ไม่ตรงกันนะครับเทอมที่1จะเป็นบวกเทอมที่2เป็นลบแล้วก็สลับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเดี๋ยวเราจะต้องเอามาคิดนะครับส่วนที่2คือส่วนเนื่องจากว่าตัวเลขอยู่ในซีเควนต์เป็นเศษส่วนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศษเนี่ยเป็นเลขลอดนะตลอดฉะนั้นตรงนี้เราก็ใช้1ได้เลยแทนแต่ว่าในส่วนของออตัวหารนะครับส่วนเนี่ย นะครับเป็นตัวเลขที่เกิดจากการยกกำลังสองนะครับเป็นเทอมที่เกิดจากการยกกำลังสองนะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเป็นเทอมที่เกิดจากการยกกําลังสองโดยใช้ตัวเลขอินเด็กซ์ในการยกกำลังสองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราสามารถหา general term ของ sequence ข,ข้างบนได้นะครับโดยที่1ก็คือเราทําสัญลักษณ์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นลบหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการสลับสับเปลี่ยนระหว่างตัวเลขนะครับลบหนึ่งยกกำลัง นะครับตอนนี้ยกกาลังอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเนื่องจากว่าเราอยากจะให้มันเป็นบวกเป็นลบบนบวกเป็นลบสลับกันไปเพราะฉะนั้นเทอมแรกนะครับซึ่งค่าสมมติว่าค่าอินเด็กของเราเนี่ยค่า k ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่1นะครับไล่ไปเนาะังนั้นเทอมที่1ของ k เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็น k บวกหนึ่งนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเทอมที่1ก็จะเป็น1นบวกหเป็น2 1, ลบหนึ่งเแล้วสองเป็นบวกใช่ไหมครับเนาะเสร็จแล้วก็1 อาด้วย K okay. ยกกำลังสองนะครับอันนี้ก็จะเป็น general term ของเรานะครับนนได้นะครับอ่ะไปตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้ใน sequence นะครับเรายังหมายถึงนะครับตัวเครื่องหมาย summation นะครับเครื่องหมาย summation นะครับ แปลว่านะครับอันนี้เราคงเคยเห็นกันแล้วนะครับเสียเขียนด้วยสัญลักษณ์ summation อย่างนี้นะครับแปลว่า summation ของเทอมที่ AK นะครับมีโดยมีค่า K ตั้งแต่ M จนถึง N อนนะครับน,นี้เราก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ summation ของ K เท่ากับหน่งนะครับจนถึง 5K บวก1นะครับเราก็ค่อยแทนค่า K ตั้งแต่1 นะครับ1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ใด้2มาบวกกับ k เป็น2 2บวก2เป็น3นะครับก็บวกอะไรไปก็จะหาค่าผลลัพธ์ได้เป็น20นะครับหรือแม้แต่เทิมถัดไป summation ของของอ่าเนะครับเท่ากับ0นะครับค่าเริ่มต้นเป็น0ค่าสุดท้ายเป็น4ของ2ยกกำลัง k บวก1ลบ2ยกกำลัง k นะครับเราก็สามารถแทน k เป็น0 นะครับ2กำลังศูนย์บวกหนึ่งเป็น2กำลังหนึ่งนะครับลบด้วย2อกำลังศูนย์นะครับบวกด้วย2ยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งลบด้วย2ยกกำลังหนึ่งนะครับก็ไล่ไปก็จะสามารถหาค่าเทิม summation ของเทอมนี้ได้นะครับ uh, write the formula ต่อไปนี้นะครับในรูปแบบของ expanded form นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็คือแทนออก นะครับ mixed method form summation i เท่ากับ0ถึง n นะครับลบหนึ่งย้อนลารด้วย i บวกหนะครับหลังนั้นเราเริ่มที่ i แล้วก็สูไล่ไปนะครับจนถึง n เนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุนะครับว่า n คือเกิดลองไล่ทีละตัวดูนะครับเพราะฉะนั้นเทอมที่1นลบหยกอนกำลัง0นะครับแล้วก็หารด้วย0ูบวกหนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ เป็นหหารหนะครับก็เป็น1นะครับเทอมที่2นะครับก็คือลบยกกกำลัง1หารด้วย1นบวกหเท่าไหร่ครับลบหนส่วนสนะครับเทอมที่3นะครับลบหนยกกกำลัง2หารด้วย2บวก1ก็จะได้เป็นลบหนึ่งส่วนสามอูอัยนะครับอ่าเป็นบวกเนาะก็จะเป็น1นส่วนส นะครับแล้วก็คงพอเดาได้นะครับลบหนึ่งกำลังสามหารด้วยสบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลบหนึ่งส่วนสี่ก็เพราะฉะนั้นฟอร์มของเรานะครับน่าจะเป็นลักษณะของการที่เป็น1นนะครับบวกด้วยลบหนึ่งส่วนสองนะครับบวกด้วยหนึ่งส่วนสามนะครับบวกด้วยลบหนึ่งส่วนสี่นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงอะไรครับจนกระทั่งถึง -1 บหยกกำลัง n หารด้วย n บวกหะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นเทอมสุดท้ายถัดมานะครับ express the following sum the following using summation notation ก็ได้เป็น1ส่วน n บวกด้วย2ส่วน n บวก1บวกด้วย3ส่วน n บวก2บวกเรื่อยๆจนถึง n บวกหหารด้วย n 2n นะครับจะเห็นได้ว่าเทอมที่1เป็น ถบวกเนะครับถึงที่1สมมติ i เราเป็น1นะครับเราได้1ส่วน n เนาะครับ i อเท่ากับสนะครับเราได้2ส่วน n อ็นบวกหนเท่ากับสนะครับเราได้3ส่วน n อนบวกสนะครับจะสังเกตว่ามีค่าคงที่นะครับอยู่1ตัวนะครับก็คือค่าเนะครับเนาะแล้วก็ค่าที่แปรผันตามค่า i นะครับก็จะมี ตัวที่อยู่ข้างบนนะครับตัวที่อยู่ข้างบนก็คือตัวไอตัวตัวนี้ตัวเศษนะครับเพราะฉนะนั้น <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ summation นะครับ summation เราก็จะต้องมีค่า i เท่ากับค่า initial ตรงนี้นะครับแล้วค่าท่าสุดท้ายข้างบนนะครับแล้วก็ฟอร์มูลาของเราใช่ไหมครับซึ่งฟอร์มูลาของเราชัดเจนนะครับเป็นเศษส่วนแน่นอนนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่า ตัวบนเนี่ยสังเกตตัวบนนะครับตัวบนเนี่ยมันเป็นมันลันตามเลขไปนะครับเพราะฉะนั้นตามเลขไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นค่าอ่าจริงๆอ่าจริงๆดูจากนี้เนี่ยจริงๆผมควรจะต้องเริ่มที่ศูนย์จัดอยู่ง่ายกว่านะครับให้เป็นศูนย์ให้เป็นหนึ่งให้เป็นสอง นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น1เป็นสเป็นสามเพราะฉะนั้นค่า <c oughs> สังเกตดูว่าค่าที่ i นะครับกับค่าเศษนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะได้ว่าค่าเป็นค่า i อบวกหนะครับตัวเศษเนาะส่วนตัวข้างล่าง <c oughs> สังเกตว่าก็คือเป็น n ตั้งต้นใช่ไหมครับอันนี้เอ็นตั้งต้นเนาะแล้วก็ n อ็นบวกหนึ่พิเรกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น n อนบวกด้วยไนะครับตัวที่ในเริ่มต้นที่0นย์นะครับอันนี้ ก็จะเป็นการหาค่า summation นะครับลองแทนค่าดูนะครับ i เป็น0นะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ0ูบวกหเป็น1นึ่ง n นะครับก็ได้เป็น n เนาะเทอมที่2 i เป็น1นะครับ1นบวกหเป็น2 n บวกหนะครับเทอมที่3นะครับ i เป็น i เป็น2นะครับ2อบวกหเป็น3นะครับ ก็เป็น n บวกสองเห็ 2. นไว่าเราก็ไล่ไปนะครับจนถึงเทอมสุดท้ายนะครับก็ได้เป็น n บวกด้วย1นะครับหารด้วย n บวก n อนนะครับก็คือ 2n เนาะ 2n จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็น สัญลักษณ์นะครับของซีเควนซ์หรือดีเทอร์ชันนะครับก็คือการสัตว์เครื่องหมายโปรดักต์โนเทชันนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เขียนลักษณะนี้นะครับโปรดักต์โนเทชัน k นะครับ m จนถึง n นะครับจะคล้ายๆกับซามิชันนะครับก็คือมีค่าเริ่มต้นนะครับมีค่า index นะครับแล้วก็มีค่าสิ้นสุดนะครับแล้วก็มีสูตรฟอร์มูลานะครับ m ก็จะเป็นค่า initial term นะครับหรือ initial index นะครับ n ก็จะเป็น เป็นค่า final index นะครับมันก็จะต่างกันกับ summation ก็คือแทนที่เราจะมาบวกกันเราก็มาคูณกันนะครับฉะนั้นอย่างเช่นนี้นะครับ product of k นะครับตั้งแต่1.15ของค่า k นะครับก็จะมีค่าเราก็แทนค่า k ท้งหมน่จนนะครับแทนมาแล้วก็มาหาผลคูณนะครับ product ของ k เท่ากับ1 4, นจนถึง4ะครับของ k หารด้วย k บวกนะครับก็เขียนค่า k ตั้งแต่1นึ่งจนคืได้ค่าผลคูณออกมาแบบนี้นะครับทฤษฎีบทที่5นะครับก็จะเป็นการเพิ่มนะครับความสามารถให้เราสามารถที่จะอาน,นิพุเลนนะครับหรือจัดรูปนะครับของตัว summation products summation อ่า symbols นะครับแล้วก็ product symbols นะครับได้นะครับในส่วนของ summation นะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องหมายนะครับ summation term นะครับของ2องเทอมนะครับที่มีค่า index ตรงกันนะครับเราสามารถจับ formula นะครับข้างในมาบวกกันได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ ak นะครับโดยมีค่า k เท่ากับ m จนถึง n นะครับในขณะที่ bk นะครับมีค่า ถ้า m จนถึง n เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา ak กับ bk มาบวกกันนะครับไล่ค่าเด็กเทิบได้นะครับในขณะที่2นะครับเรามีค่า c เป็นเป็นคอนแซน์ข้างหน้านะครับแล้วก็ ak k ท่ากับ m ถึง n นะครับ c คูณด้วย summation ของ k ถ้ากับ m ถึง n เราสามารถเอา c ตัวเนี้ยเข้าไปในเข้าไปใน formula ได้นะครับโดยค่าคูณค่า c เข้าไป เช่นกันนะครับใน product rules นะครับใน product symbol นะครับเราสามารถที่จะเอา2เทอมนะครับเมื่อมีค่าค่าอินเ็ตรงกันนะครับเอา2เทอมข้างในนะครับมาู่นกรได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ simplify the following expression นะครับ summation k m n เท่ากับ k m ถึง n ak นะครับด้วย2คูณด้วย summation ของ k เท่ากับ m ถึง n bk นะครับเราสาม,มารถทำอะไรได้ครับเราก็จะสามารถอันที่1น,นะครับเทิมหน้าผมไว้เดิมก่อนนะครับอเอา k แต่ว่าเทอมที่2เนี่ยเราสามารถที่จะเอา2เข้าไปข้างในได้เนื่องจากว่าเป็นค่าคงที่นะครับที่อยู่ข้างใน ที่อยู่ข้างนอกนะครับคูณกับเครื่องหมาย summation อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ว่าเอา2มาคูณ b k นะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับก็คืออินเด็กตรงกันนะครับเราสามารถเอาข้างในมาบวกกันได้เลยเนาะเราก็จะได้เป็น summation ของ k เท้กั่ m นะครับถึง n นะครับ a k บวกด้วย2 b k นะครับสงเล็ินะครับ ถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ Recur s i o นนะครับ Recur s i o n ก็คือการที่เทอมนะครับปัจจุบันนะครับเกิดจากการนำเทอมที่เกิดขึ้นนะครับเทอมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามาหานะครับเพราะฉะนั้น,นเงยเป็นความหมายของ ion, คือคำคือคำว่ารีเค s s i o นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถือว่าเรามี a ที่ k เท่ากับ a k ลบ1บวกด้วย2 a k ลบ2นะครับใส่ลักทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเทอมที่ a k นะครับเกิดจากการเอา a k ลบ1นะครับก็คือเทอมที่เกิดขึ้นก่อนหน้า1น,นะครับบวกด้วย2คูณด้วย a k ลบ2นะครับก็คือเทอมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้2นะครับเนาะมานะครับเราก็สามารถหา a k ไนดะ้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นนะครับ r e c u r r e n t relation นะครับรีเคลนซ์รี a t i o n นะครับส่วนค่าตั้งต้นนะครับหรือ initial Ter m s มหรือ i n i t i a l condition นะครับเราจะต้องมีนะครับจะเป็นอาจจะมีค่า i n i t i a l c o n d i t i อ n อยู่หหรือ2ตัวนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสูตรที่ให้มานะครับอาจจะมีตัวเยลยว A 0นย์นะครับเราก็จะสามารถหาพิเดย์ได้นะครับหรือมี2ตัว3ตัววาไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สมมุติว่าให้ค่า k นะครับมากกว่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็ให้หา b2 b3 b4 นะครับเนาะโดยที่กำหนดให้นะครับ r e c u r e n t a l e a t i o n bk เท่ากับ bk ลบ1นะครับบวกด้วย k คูณด้วย bk ลบ2บวก1นะครับแล้วก็ให้ initial condition เป็น b0 เท่ากับ1 b1 เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ให้มานะครับเราสามารถหา b 2นะครับจาก r e c u r คลนต relation ได้นะครับ b 2ก็จะมีค่าเท่ากับ b 1บวกด้วย2คูณด้วย b 0บวก1นะครับตอนนี้จาก initial condition นะครับเราจะได้ว่า b 1เนี่ยเป็น2นะครับส่วน b 0นะครับเป็น1นะครับเราก็จะได้ค่าเท่าไหร่ครับ2องบวกสบวกหก็กลายเป็น5นะครับเราก็สามารถหา b 3ได้นะครับ b 3ก็จะกัน b 2บวกด้วย3 คูณด้วย b 1นะครับบวกหนะครับก็จะเท่ากับ b 2เป็น5นะครับบวกด้วย3คูณด้วย b 1เป็น2นะครับแล้วก็บบวกด้วย1ก็จะได้เป็น5บวก6นะครับเป็น11บเวก1เป็น12นะครับ b 4นะครับก็เกิดจากการเอา b 3บวกด้วย4คูณด้วย b 3บวกบวกขอไป b 2อบวก1นะครับ b 3ก็มีค่าเท่ากับ12นะครับบวกด้วย4คูณ b 2 b 2ก็คือ5นะครับบวกด้วย1นะครับก็จะกลายเป็น12บวก20นะครับเป็น22บวก1เป็น23นะครับก็จะตอบได้ครบทุเทอมแล้ว